อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับกำลังเผชิญกับภัยพิบัติพายุฮากิบิสนะครับที่ถือว่ามีความรุนแรงเป็นอย่างมากแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่ดาราไทยชอบไปเที่ยวพักผ่อนกันซึ่งตอนนี้ครับหลายคนก็กำลังจะเจอกับพายุฝนนะครับที่แดนประดิษฐ์นะครับในการเดินทางครั้งนี้อย่างพี่บอยทะกลเกียรติเนี่ยที่ตอนนี้อยู่โตเกียวครับแล้วก็โพสต์ภาพใส่เสื้อกันฝนนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าออกมาดูสถานการณ์แป๊บนึงเดี๋ยวกลับเข้าโรงแรมแล้วครับนอกจากนี้ครับยังมีคู่รักนะครับอย่างคุณนุ่นศิรพันธ์นะครับและคุณท็อปพิพัฒน์เนี่ยที่ฝ่ายหญิงโพสต์ใน Instagram นะครับว่ายิ้มสู้พรุ่งนี้ได้กลับหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ค่ะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นครับและอีกภาพนึงนะครับที่มีการโพสต์ว่าปุ๊บปั๊บรับโชคครับตื่นมาก็เพิ่งรู้ว่ารถที่จองไว้ไปแอร์พอร์ตเขายกเลิกบริการมีหนทางเดียวที่ไปสนามบินได้คือรถไฟที่จะให้บริการถึงแค่10:30 AM นะครับแล้วก็รู้ตอน 9:00 นะครับยังไม่ได้เก็บกระเป๋ากินข้าวเช้าไปขอรับเงินคืนเดินมาสถานีรถไฟหาตั๋วหาชานชาลาทำทุกอย่างใน45นาที Mission No. 1 complete นะครับต่อไปเราจะลุ้นว่าคืนนี้เราจะได้กลับไหมนี่นะคะก็เช่นเดียวกับคุณนาตาลีจิรวรรณนนท์ค่ะก็ควงคู่กับคุณฟลุ๊กเกิกพลไปเที่ยวโอซาก้าซึ่งเธอก็โพสต์ข้อความนะคะว่าใช่ค่ะอยู่ญี่ปุ่นค่ะมาพร้อมพายุฮากิบิสเลยค่ะยิ้มสู้ไปค่ะก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าได้รับการตรวจสอบแล้วฝนเนี่ยเริ่มตกแล้วค่ะคงได้แต่อยู่ในโรงแรมขอให้ทุกคนปลอดภัยให้ไม่มีอะไรร้ายแรงกันนะคะใครจะคิดว่าจะได้มาอยู่ในสถานการณ์นี้รวมถึงนะคะยังมีไนกี้นิธิดลด้วยค่ะที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวโดยคุณไนกี้ก็เผยค่ะว่าพอมารู้เรื่องพายุก็ตกใจเหมือนกันและเจ้าตัวเนี่ยไปนานถึง14 วันโดยตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่าสายการบินจะมีการเลื่อนหรือเปล่าค่ะ